สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับเดอะปันวิทย์และนี่คือ The History ครับเรายังอยู่กับประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ครับตอนนี้เราจะพูดถึงบุคคลอีกบุคคลหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ก็พูดมาหลายตอนแล้วนะครับเป็นแพทย์ผู้ค้นพบระบบไหลเวียนโลหิตอันมีประโยชน์ต่อวิทยาศาสตร์การแพทย์และประโยชน์ต่อมนุษย์มากมายมหาศาลเลยครับนั่นคือวิลเลียมฮาร์วีย์ครับซึ่งเรื่องราวของเขาและผลงานเขาจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคำว่าวัฏจักรหรือเซอร์เคิลนะครับหรือไซเคิลเนี่ยนะครับและการหมุนเวียนหรือการไหลเวียนนั่นคือ circulation มันมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินคำเดียวกันครับคือคำว่าวงกลมการเคลื่อนที่ผ่านวัฏจักรหรือการหมุนเวียนนั้นหมายความว่าเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆครับและสุดท้ายมันจะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเสมอโดยไม่จำเป็นต้องสังเกตครับว่ามันได้กลับมาที่จุดเริ่มต้นเสมอไปหรือไม่วงกลมสมบูรณ์นั้นมีไม่มากนักในธรรมชาติครับแต่การหมุนเวียนเนี่ยมันมีอยู่ครับเช่นโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์น้ำหมุนเวียนโดยระเหยเป็นไอขึ้นจากพื้นแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนนกหลายชนิดอพยพไปในหลายที่ในแต่ในช่วงแต่ละปีกลับแล้วก็มักจะกลับมาที่บริเวณเดิมเพื่อทำการผสมพันธุ์หรือและก็เริ่มต้นวัฏจักรประจำปีของมันอีกครั้งนึงไปนู่นไปนี่แล้วก็กลับมาแท้จริงแล้วกระบวนการตามธรรมชาติทั้งหมดตั้งแต่เกิดเติบโตและตายจากไปตามมาด้วยวัฏจักรเดียวกันนี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในรุ่นถัดรุ่นต่อรุ่นรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นถัดมารุ่นถัดไปรุ่นถัดไปมันก็เป็นการหมุนเวียนประเภทหนึ่งเหมือนกันในร่างกายของเราเองนะครับก็มีวัฏจักรหรือการหมุนเวียนเช่นเดียวกันครับการไหลเวียนที่สำคัญที่สุดในร่างกายเราเกี่ยวข้องกับหัวใจและเลือดครับเลือดแต่ละหยดไหลเวียนไปทั่วร่างกายเรา50รอบในทุกชั่วโมงของชีวิตครับ1ชั่วโมงจะมีเลือดหมุนเวียนในร่างกายเรา50รอบครับแน่นอนว่าตัวเลขนั้นแตกต่างกันไปครับขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ถ้าเราวิ่งหัวใจเราจะเต้นเร็วซึ่งนั่นหมายความว่าเลือดจะใช้เวลาไหลเวียนสั้นลงซึ่งมันก็จะไหลเวียนมากกว่า50รอบแต่เมื่อเราหลับครับหัวใจเราเต้นช้าลงเลือด1หยดก็จะใช้เวลาไหลเวียนนานขึ้นครับก็จะกลับสู่หัวใจทำให้ตอนนอนรอบไหลเวียนของเลือดอาจจะน้อยกว่า50รอบทุกวันนี้นะครับเราเรียนเรื่องนี้ทั้งหมดได้ในโรงเรียนครับสอนตั้งแต่ระดับมัธยมเลยแต่ในอดีตครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะเรียนได้ที่ไหนก็ได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจได้อย่างกระจ่างแจ้งเสมอไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นแต่มีผู้ที่ค้นพบการไหลเวียนโลหิตครับแล้วมันทำให้แล้วเขาก็ทำให้เรื่องราวเหล่านี้กระจ่างแจ้งขึ้นคนคนนี้เป็นแพทย์ชาวอังกฤษครับและเขาชื่อว่าวิลเลียมฮาร์วีย์ครับพ่อของฮาวีเป็นเกษตรกรนะครับแต่ว่าเขามาประสบความสำเร็จในฐานะพ่อค้าซึ่งมันกลายเป็นอาชีพหลักของตระกูลฮาวีแต่วิลเลียมฮาวีบุคคลคนเดียวในตระกูลนี้ไม่ได้ทำอาชีพค้าขายครับเขาเลือกมาเรียนแพทย์ครับและเขาก็สำเร็จวิชาแพทย์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในปี1600จากนั้นเขาก็ไปเรียนในมหาวิทยาลัยแพดัวซึ่งวิเซเลียสทำงานอยู่ไม่กี่ปีก่อนหน้านั้นแล้วก็เป็นที่ซึ่งกาลิเลโอกำลังศึกษาค้นคว้าดาราศาสตร์และฟิสิกส์อยู่ในขณะนั้นด้วยแต่น่าเสียดายนะครับเขาไม่ได้เคยเจอหน้ากันเลยหนึ่งในอาจารย์ผู้สอนวิชาแพทย์ของแพดัวที่สอนฮาวีนั่นก็คือฟาบริซีแห่งอักวาเปเดนเต้ฟาบริซีนะครับรับช่วงขนบการวิจัยแบบอริสโตเติลที่มีไว้เนิ่นนานแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้รับสร้างแรงบันดาลใจกับฮาวีในเวลาต่อมาศิษย์อาจารย์คู่นี้นะครับได้ซึมซับบทเรียน2ข้อจากอริสโตเติลครับสิ่งแรกคือสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะครับรวมถึงมนุษย์แล้วอวัยวะภายในร่างกายมีรูปแบบและโครงสร้างอย่างที่เป็นอยู่อันเนื่องมาจากหน้าที่ของมันครับเช่นกระดูกและกล้ามเนื้อประกอบด้วยการทำให้เราวิ่งหรือก้มเก็บของได้ถ้ามีอะไรผิดปกตินะครับเราจะไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำว่าพวกมันกำลังทำหน้าที่อยู่หรือว่าถูกออกแบบให้ทำแบบนั้นนอกจากนั้นอริสโตเติลเชื่อว่าทุกอย่างในพืชและสัตว์ล้วนมีเป้าหมายหรือหน้าที่เฉพาะเจาะจงเพราะพระผู้สร้างย่อมจะไม่ออกแบบโดยไร้ประโยชน์ดวงตาของเราออกแบบในลักษณะที่ให้เรามองเห็นเช่นเดียวกับส่วนอื่นของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารตับปอดหัวใจอวัยวะแต่ละส่วนมีโครงสร้างพิเศษและมีหน้าที่เฉพาะของตัวเองครับแนวทางทำความเข้าใจกลไกการทำงานของร่างกายก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเช่นเดียวกันซึ่งแนวทางในการศึกษาร่างกายนี้นะครับเราเรียกว่าการศึกษากายวิภาคศาสตร์จากร่างที่มีชีวิตหรือ living anatomy ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประโยชน์นะครับอย่างยิ่งต่อการหาค้นหาตัดกะในการทำงานเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์แพทย์เข้าใจแจ่มชัดว่ากระดูกนั้นแข็งแรงและคงรูปครับเพราะมันต้องขยุงร่างกายเวลาเดินหรือวิ่งขณะที่กล้ามเนื้อมันนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นกว่าเพราะว่าต้องหดและคลายตัวเพื่อช่วยให้เราขยับตัวได้ยิ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ยังไม่มีความรู้กระจ่างชัดว่าหัวใจท
ทำงานแบบไหนแล้วมันมีความสัมพันธ์อะไรระหว่างหัวใจกับเลือดและหลอดเลือดซึ่งมันก็ต้องอาศัยตรรกะเดียวกันบางทีเราพูดได้ว่าครับสาเหตุที่ปัจจุบันการทำงานหัวใจสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องหน้าที่ของร่างกายดังกล่าวข้างต้นก็เพราะว่าฮาวีเป็นผู้ชี้แนะเอาไว้ครับประการที่2ครับที่ฮาวีได้รับมาจากอริสโตเติลคือเขายืนยันว่าหัวใจและเลือดมีบทบาทสำคัญของชีวิตครับหลังจากสังเกตดูหัวใจดวงเล็กจิ๋วที่กำลังเต้นอันเป็นสัญญาณแรกในร่างลูกไก่ซึ่งมีสภาพเป็นเพียงจุดเล็กๆในไข่ฟองหนึ่งอริสโตเติลทำให้ฮาวีเชื่อว่าหัวใจคือศูนย์กลางของชีวิตครับและหัวใจกับการไหลเวียนโลหิตก็กลายมาเป็นศูนย์กลางวิชาชีพของฮาวีในเวลาต่อมาฟาบริซีนะครับผู้เป็นอาจารย์ของฮาวีนะครับยังค้นพบอะไรบางอย่างซึ่งกลายเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการค้นพบของฮาวีนั่นก็คือฟาบริซีครับเขาค้นพบว่าหลอดเลือดดำขนาดใหญ่มีจำนวนลิ้นเปิดและปิดอยู่ภายในครับลิ้นเหล่านี้คอยประจำการเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลเป็นทางเดียวกันนั่นคือวิ่งไปสู่หัวใจฟาบริซีคิดว่าลิ้นเหล่านี้นะครับทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดคั่งอยู่ตามขาหรือไหลทะลักออกมาจนมากเกินไปนะครับฮาวีนำบทเรียนทั้งหมดนี้มาใช้ประโยชน์เมื่อเขากลับสู่อังกฤษหลังจากจบการศึกษาที่แพดัวครับฮาวีประกอบอาชีพด้วยการเป็นแพทย์และมันประสบความสำเร็จครับเพราะเขาสามารถเปิดคลินิกของเขาได้ในลอนดอนแล้วก็ยังทำงานที่โรงพยาบาลเซนต์บาร์โทโลเมียวและไม่นานนะครับเขาได้รับเชิญให้ไปบรรยายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีระศาสตร์แก่ศัลยแพทย์และเขาก็กลายเป็นหนึ่งในแพทย์ที่รักษากษัตริย์อังกฤษถึง2พระองค์ครับคือพระเจ้าเจมส์ที่1และพระเจ้าชาร์ลส์ที่1แต่การรักษากษัตริย์อังกฤษในราชวงศ์สจ๊วตสร้างความยุ่งยากให้กับเขาครับโดยเฉพาะเมื่อตอนที่กษัตริย์อังกฤษอย่างพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ถูกกลุ่มพิวเรตันล้มล้างจับบัลลังก์ในการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ครับฮาวีถูกคนกลุ่มนี้บุกเข้าไปในบ้านและเผาทำลายทำให้หนังสือและต้นฉบับเอกสารเขาหลายเล่มถูกทำลายครับนี่คือความสูญเสียอันยิ่งใหญ่สำหรับแวดวงวิทยาศาสตร์ซึ่งฝ่ายพิวเรตันผู้เคร่งศาสนาไม่รับทราบว่าเขาได้ทำอะไรลงไปเพราะฮาวีนะครับได้ศึกษาค้นคว้าความรู้อันหลากหลายรวมถึงการหายใจกล้ามเนื้อและกระบวนการที่สัตว์ก่อขึ้นจากไข่ที่ปฏิสนธิแม้แต่พระเจ้าชาร์ลส์นะครับยังเคยที่จะให้มีพระบรมราชอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปให้ฮาวีทดลองด้วยซ้ำฮาวีสนใจเรื่องเลือดอยู่แล้วครับเขาคิดว่ามันเป็นส่วนสำคัญแท้จริงต่อการที่เรามีชีวิตอยู่ตัวเขาเองนะครับได้ลองกระเทาะเปลือกไข่ดูเหมือนกับที่อริสโตเติลครับแล้วพบว่าสัญญาณชีพแรกก็คือเลือดจุดเดียวที่เต้นตุบๆเป็นจังหวะสม่ำเสมอซึ่งเป็นลักษณะเดียวที่พบในสัตว์อื่นๆด้วยนะฮะขณะที่เขาศึกษาขณะที่มันยังเป็นเพียงแค่เอมบริโอครับหรือว่าตัวอ่อนที่พัฒนาอยู่ในไข่หรือมดลูกของแม่หัวใจซึ่งเกี่ยวโยงกับเลือดมาแต่ไหนแต่ไรก็เลยน่าสนใจสำหรับฮาวีครับทุกคนรู้ว่าเมื่อหัวใจหยุดเต้นบุคคลนั้นหรือสัตว์ตัวนั้นย่อมตายลงขณะที่เลือดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นชีวิตก็สิ้นสุดลงเมื่อหัวใจหยุดเต้นส่วนใหญ่แล้วนะครับหัวใจของเราเนี่ยจะเต้นโดยที่เราไม่ทันจะได้นึกถึงมาด้วยซ้ำว่ามันยังเต้นอยู่แต่บางครั้งครับคุณก็รู้สึกได้ว่าหัวใจมันเต้นอยู่จริงครับเช่นเวลาคุณหวาดวิตกหวาดกลัวหรือเมื่อตอนคุณออกกำลังกายหรือคุณเจอคนที่ถูกใจหรือคุณตื่นเต้นหัวใจจะเต้นกระทบผนังท้องอกเราตุบๆๆเลยนะฮะฮาวีอยากเข้าใจการเคลื่อนไหวของหัวใจครับว่ามันเกิดขึ้นอะไรขึ้นกันแน่และจังหวะหัวใจแต่ละครั้งที่หัวใจเต้นมันเกิดอะไรขึ้นหัวใจจะบีบตัวซึ่งกระบวนการนี้เราเรียกว่าช่วงการบีบตัวของหัวใจหรือไซโทสนะครับจากนั้นก็จะคลายตัวครับหรือดิไซโทสก็คือช่วงหัวใจคลายตัวเขาสำหรับสัตว์ทั้งหลายครับหลายชนิดเลยครับทั้งเพื่อสังเกตหัวใจที่กำลังเต้นโดยเฉพาะงูแล้วก็สัตว์เลือดเย็นก็คือสัตว์ที่ไม่สามารถรักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้นะครับเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นเพราะว่าเราสามารถรักษาอุณหภูมิในตัวเราได้แต่สัตว์พวกนั้นรักษาอุณหภูมิไม่ได้นะฮะซึ่งหัวใจของพวกสัตว์เลือดเย็นเนี่ยจะเต้นช้ามากครับเมื่อเทียบกับพวกสัตว์เลือดอุ่นเขาจึงสังเกตเห็นการเต้นได้ง่ายมากครับเขาเห็นลิ้นหัวใจเปิดปิดตามลำดับอย่างสม่ำเสมอและแต่ละครั้งที่หัวใจเต้นขณะที่หัวใจบีบตัวลิ้นระหว่างหัวใจกับหลอดเลือดซึ่งก็มีหลอดเลือดแดงปอดหลอดเลือดนี้ก็จะปิดก็คือถ้าลิ้นหัวใจในหัวใจปิดลิ้นที่มันเชื่อมอยู่กับหลอดเลือดจะเปิดส่วนถ้าลิ้นภายในเปิดลิ้นที่เชื่อมอยู่กับหลอดเลือดมันจะปิดฮาวีนะครับตระหนักว่าลิ้นเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนลิ้นหลอดเลือดดำที่ฟาบริซีค้นพบครับและดูเหมือนว่าลิ้นเหล่านี้จะทำหน้าที่ควบคุมให้เลือดเนี่ยไหลไปในทิศทางเดียวกันอยู่เสมอฮาวีนะครับดำเนินการทดลองหลายต่อหลายครั้งครับเพื่อช่วยให้คนอื่นเข้าใจสิ่งที่เขาคิดมีการทดลองครั้งหนึ่งที่เรียบง่ายมากครับเขาเอาผ้าพันแบบรัด
เรียกว่าสายรัดห้ามเลือดหรือว่าโทนิเคิลเนี่ยนะครับมารัดแขนถ้ารัดแน่นมากครับเลือดจะไหลไปที่แขนไม่ได้ทำให้ข้อมือซีดเผือกครับเมื่อเขาคลายเล็กน้อยครับเลือดมันจะไหลผ่านแต่จะมันแล้วมันแต่ว่าไม่ได้ไหลกลับแต่มันจะไหลกลับสู่หัวใจไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไหลไปได้แต่ไหลกลับไม่ได้ทำให้มือดือเนี่ยมันแดงก่ำแสดงว่าเลือดไหลสู่แขนด้วยความดันระดับหนึ่งครับซึ่งสายรัดที่พันแน่นจะสกัดกั้นไว้อย่างสิ้นเชิงแต่เมื่อคลายครับก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลสู่แขนผ่านหลอดเลือดแดงได้แต่ไหลกลับผ่านกลับจากแขนผ่านหลอดเลือดดำไม่ได้ครับหลังจากพินิจดูหัวใจมานักตอนนั้นและครุ่นคิดอย่างมันอย่างลึกซึ้งครับฮาวีก็ช่วยให้เราเข้าใจหน้าที่ของหัวใจเพิ่มแบบก้าวกระโดดเลยฮะเขาค้นพบว่าในช่วงระยะเวลาอันแสนสั้นครับมีหัวใจมีเลือดเนี่ยไหลผ่านหัวใจในปริมาณมากกว่าเลือดทั้งหมดในร่างกายและไม่มีทางที่เราจะผลิตเลือดได้เพียงพอที่จะทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดใหม่ทุกครั้งที่หัวใจเต้นส่วนเรื่องที่ร่างกายมนุษย์จะรองรับเลือดทั้งหมดนั้นไว้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยฮะดังนั้นในแต่ละครั้งที่หัวใจเต้นครับเลือดจะไหลออกจากหัวใจก่อนจะเดินพางผ่านหลอดเลือดสีแดงเข้าสู่หลอดเลือดสีดำแล้วก็ย้อนสู่หัวใจเพื่อเริ่มวัฏจักรการไหลเวียนรอบใหม่ครับฮาวีบันทึกไว้ว่าเลือดนั้นไหลเป็นลักษณะเป็นวงกลมครับซึ่งข้อความนี้ปรากฏในภาษาลาตินซึ่งเป็นผลงานตีพิมพ์ในปี1628ของเขาชื่อว่าดีมอตูโคดิสซึ่งแปลว่าว่าด้วยการซึ่งมันแปลภาษาไทยก็คือว่าด้วยการเคลื่อนไหวของหัวใจนะครับในตอนเริ่มแรกเริ่มเนี่ยดูเหมือนว่าเขาตั้งใจจะเขียนเรื่องการหดตัวและการคลายตัวของหัวใจแต่ว่ากลับลงเอยด้วยการค้นพบบทบาทหน้าที่ของกระบวนการเหล่านี้ซะแทนนะฮะเขาเรียนรู้ว่าเลือดจะถูกสูบฉีดไปยังปอดจากหัวใจห้องขวาและเดินทางจากหัวใจห้องซ้ายไปยังหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ที่สุดที่เรียกว่าท่อเลือดแดงและจากท่อเลือดแดงครับเลือดก็จะไหลสู่หลอดเลือดแดงขนาดเล็กกว่าที่เป็นแขนงแตกออกไปจากนั้นครับก็จะถ่ายโอนสู่หลอดเลือดดำโดยมีลิ้นคอยทำหน้าที่ควบคุมให้แน่ใจว่าเลือดไหลไปในทิศทางที่ถูกต้องก่อนที่มันจะย้อนกลับสู่หัวใจครับซีขวาผ่านหลอดเลือดดำขนาดใหญ่ที่สุดที่เรียกว่าท่อเลือดดำนั่นเองครับเช่นเดียวกับวีเซเลียสครับฮาวีมักยืนกรานว่าเขาปรารถนาจะเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายจากการศึกษาค้นคว้าของตัวเองไม่ใช่แค่จากหนังสือที่คนอื่นเขียนเอาไว้ครับแต่ทว่าฮาวีแตกต่างจากวีเซเลียสครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาทำงานกับสัตว์เป็นๆไม่ใช่ศพครับวีเซเลียสทำกับศพมนุษย์นะครับแต่ว่าฮาวีทำกับสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่เขาไม่ได้หมายจะท้าทายคำสอนด้านการแพทย์ที่เกี่ยวกับหัวใจและเลือดซึ่งสืบทอดมา 2,000 ปีของเกเลนนะฮะแต่เขาก็รู้ว่าผลการศึกษาของตนจะก่อให้เกิดข้อโต้แย้งมากมายครับและมันแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจและเลือดของเกเลนนั้นมันผิดครับเขาแค่ต่างให้ความคิดของตนที่กำลังเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนจำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาวกของเกเลนผู้ที่เชื่อว่าฮาวีมีความคิดสุดโต่งและเป็นพวกเป็นความคิดเห็นต่างสุดโต่งพวกกบฏพวกไม่รักดีเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ดีครับทฤษฎีของฮาวีมันก็มีจุดช่องโหว่จุดหนึ่งครับห้องโหว่เบอร์เริ่มเลยครับก็คือเขาไม่อาจตอบคำถามสำคัญที่ยิ่งกว่าที่ว่าเลือดไหลจากหลอดเลือดแดงขนาดเล็กสุดไปยังหลอดเลือดดำขนาดเล็กสุดเพื่อเริ่มเดินทางกลับสู่หัวใจได้อย่างไรครับนี่คือจุดที่ฮาวีไม่ได้พูดถึงแต่ไม่ต้องห่วงครับชิ้นส่วนภาพปริศนานี้จะถูกคลี่คลายในเวลาต่อมาครับซึ่งก็เป็นเวลาไม่นานนักนะครับหลังจากที่ฮาวีเสียชีวิตไปแล้วซึ่งผู้ที่มาต่อจิ๊กซอว์ภาพนี้เป็นชาวอิตาลีครับนามว่ามาเชโลมาปิกิซึ่งมาปีกี้นะครับคือผู้ที่สนับสนุนแนวคิดของฮาวีครับเขาเชี่ยวชาญการใช้อุปกรณ์ชนิดใหม่ซึ่งฮาวีไม่มีครับนั่นคือกล้องจุลทรรศน์ครับซึ่งใช้กันมากในช่วงทศวรรษที่1590แล้วก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นในสมัยของมาปีกี้เขาสามารถพิจารณาโครงสร้างอันบอบบางของปอดไตและอวัยวะอื่นๆได้อย่างละเอียดมากกว่าที่เคยเป็นมาและเขาก็พบช่องทางเล็กๆครับที่เชื่อมระหว่างหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำขนาดเล็กสุดนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าคาปิลารีหรือเส้นเลือดฝอยครับและแล้วครับวงกลมของฮาวีก็สมบูรณ์ในที่สุดครับผลงานอลัมนาของฮาวีนะครับแสดงให้เห็นว่าการทดลองอย่างถี่ถ้วนช่วยเราค้นพบอะไรได้บ้างและเมื่อความคิดของเขาได้รับการยอมรับในวงการนะครับผู้คนก็ยกย่องให้เขากลายเป็นบิดาแห่งการทดลองทางชีวภาพและการแพทย์ซึ่งนับว่าช่วยส่งเสริมให้คนอื่นซึ่งให้คนอื่นๆรู้เรื่องของร่างกายเช่นเกิดอะไรขึ้นเมื่อปอด
เมื่อเกิดอะไรขึ้นในปอดเมื่อเราหายใจเข้าไปหรือเกิดอะไรขึ้นในกระเพาะอาหารครับหลังจากที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วและเช่นเดียวกับวิสเซเลียกับกาลิเลโอซึ่งเป็นผู้มีชีวิตอยู่ในยุคก่อนหน้าฮาวีครับช่วยให้ผู้คนตระหนักว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มพูนได้เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติได้มากกว่าผู้ที่ฉลาดเท่ากันซึ่งมีชีวิตอยู่ก่อนหน้าเราสัก1,000 ปี500ปี100ปีหรือแม้แต่50ปีได้เช่นกันครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของฮาวีฮาวีได้ค้นพบสิ่งที่เป็นความจริงมากขึ้นถึงแม้ว่าทฤษฎีของเขามันจะมีช่องโหว่อยู่บ้าง นะครับวงกลมเขาจะไม่ได้สมบูรณ์แต่อย่างที่สุดครับเขาทำให้การแพทย์ก้าวหน้าครับถึงแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญการวิพากษ์วิจารณ์และผู้คนไม่ยอมรับนะครับแต่เขาก็พิสูจน์ได้ครับว่าเกเลนไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดบนโลกใบนี้และการศึกษาบนโลกใบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดครับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถือและตัวเขาเองก็ได้พิสูจน์ว่าเราสามารถเรียนรู้และเพิ่มเติมอะไรต่อมีอะไรเพิ่มเข้าไปได้อีกด้วยครับนี่แหละครับเสน่ห์ของวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อแต่จริงๆแล้วมันมีเสน่ห์และมีเรื่องราวของมันมากมายนะครับผมเลยทำ The History ตอนนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยครับแล้วที่ผมบอกว่าต้องทำถึง30กว่าตอนเพราะวิทยาศาสตร์มันเรื่องเยอะจริงๆครับเอาเป็นว่าจะเก็บให้ได้ถึงวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เลยนะครับเอาให้ได้มากที่สุดเลยสำหรับตอนต่อไปของประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ครับเราจะรู้จักบุคคล2อีก2คนครับนั่นคือเบคอนและเดกาตนั่นคือหรือว่าฟรานซิสเบคอนกับเรเน่เบกาต2คนนี้เราจะรู้จักกันเขาในฐานะของนักคิดนักปรัชญานักนู่นนักนี่แต่เราไม่ได้รู้เลยครับว่าแท้จริงแล้ว2คนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยครับเพราะว่าชื่อเสียงด้านอื่นมันบดบังด้านนี้ของเขาไปและไอ้ความคิดวิทยาศาสตร์ความคิดของเบคอนกับเดกาตนะครับมันทำให้ความคิดหรือทัศนคติทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ถึงแม้ว่า2คนนี้จะไม่ได้มีผลงานวิทยาศาสตร์เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแต่วิธีการคิดการวิจัยหรือรูปแบบการวิจัยของเขามันกลายเป็นรูปแบบของการวิจัยวิทยาศาสตร์ยุคใหม่และทำให้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยและนั่นแหละครับเขาถึงเป็นเจ้าของของวลีที่พูดว่าความรู้คืออำนาจที่แท้จริงซึ่งก็คือตอนต่อไปของประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ลืมติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนอื่นๆของ The Panavit ด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ